เอานะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีประเป็นนะครับกับเกม My Zombie Wife คิดค้นผลิตวัคซีนช่วยภรรยาจากเชื้อซอมบี้นั่นเองนะครับแม่เรื่องราวของเกมนี้ก็คือวันหนึ่งมีเชื้อซอมบี้นี่กระจายไปทั่วเมืองตัวของเรานั้นรอดจากเชื้อซอมบี้แต่ว่าภรรยานะครับได้ติดเชื้อซอมบี้เข้าไปแล้วเรียบร้อยเราก็เลยต้องหาทุกวิธีทางนะครับที่จะทำยังไงก็ได้ให้ภรรยานี่กลับมาเป็นคนปกติกันให้ได้ไหนขอลองดูที่สตอรี่หน่อยสิเรานะครับเป็นคู่แต่งงานที่สดสดร้อนๆโอ้โหฟันหล่อซะด้วยชีวิตช่างมีความสุขแต่ณวันหนึ่งเชื้อไวรัสซอมบี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกทุกคนถูกเปลี่ยนให้เป็นซอมบี้ทั้งหมดไม่นะทำยังไงกันดีภรรยาอยู่ที่บ้านคนเดียวซะด้วยเราต้องรีบกลับไปให้เร็วที่สุดไม่เธอได้เปลี่ยนเป็นซอมบี้ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นที่รักทำไมฉันถึงหน้าเป็นแบบนี้และแล้วภรรยาของเราก็ติดเชื้อซอมบี้เข้าไปนะครับไม่มันยังมีทางอยู่เราจะต้องช่วยชีวิตเธอให้ได้หลบหนีนะครับลงไปทางท่องั้นล่ะสักวันหนึ่งฉันจะต้องหาวัคซีนมาช่วยเธอให้ได้ภรรยานะครับเริ่มอยากจะกินเนื้อเราแล้วตอนนี้โอเคนะครับผมสำหรับในเกมนี้นี่จะบอกว่าเรานะครับจะสามารถคิดค้นวัคซีนนะครับที่จะเปลี่ยนภรรยาจากซอมบี้นี่ให้กลายเป็นร่างอื่นๆได้นะครับผมไม่รู้นะครับว่าหาทางช่วยหรือว่าหาทางวิวัฒนาการให้ซอมบี้กันแน่เอาละเราจะต้องกดที่ตรงไหนเอ่ยอ๋อเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดินซ้ายขวาแล้วก็กดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เราก็จะได้วัตถุดิบนะครับเมื่อกี้นี้นี่พังจักรยานไปแล้วเรียบร้อยอย่าอย่าสำหรับตอนนี้นี่เราจะเอาวัตถุดิบทั้งหลายนี่ไปซ่อมเครื่องนี้งั้นเหรอมันคืออะไรเอ่ยก็คือเครื่องปั่นไฟนะครับแม่อาศัยอยู่ใต้ดินนี่ไม่มีไฟฟ้าใช้แบบสะดวกสำหรับตอนนี้ก็จะมาโอ้โหนี่คือเครื่องอะไรเอ่ยเราก็ต้องซ่อมเหมือนกันพิวเมเกอร์เครื่องนี้กันด้วยนี่ก็คือเครื่องผลิตทองงั้นเหรอโอ้โหทำไมใต้ดินนี่อุปกรณ์เพียบพร้อมเหลือเกินสำหรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการใช้น้ำยาต่างๆนี่คิดค้นวัคซีนมารีเสิร์ชครับผมลองดูสิเฮ้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโอ้โหเฮ้ยไทนี่ตอนนี้ภรรยาของเรา เหลือตัวแค่นี้นะครับกลายเป็นซอมบี้จิ๋วโอ้โหแล้วก็โอ้โหดูสิครับผมนี่ก็คือร่างกายที่เราสามารถเปลี่ยนภรรยานะครับให้กลายเป็นซอมบี้ร่างประหลาดได้อุ้ยโคตรจะเยอะเฮ้ยร่างสุดท้ายนี่น่าจะเป็นภรรยาที่กลับมาแบบว่าเป็นคนปกตินะครับโอ้โหเราต้องใช้น้ำยาอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราขอทำการค่อยๆ คิดค้นกันไปก่อนตอนนี้นะครับมีเงินโอ้โห15,000เราสามารถทำการนอนหลับพักผ่อนตรงนี้ได้ด้วยล่ะแล้วก็ขึ้นไปที่ด้านบนนะครับรู้สึกว่าจะมีการต่อสู้กับซอมบี้หรือเปล่าวัตถุดิบพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำลายทิ้งมาเก็บให้หมดปั๊บ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 โอ้โหได้อะไรวะเนี่ยออโต้แอทแทค5 นาทีอย่าโอ้โหทำไมจักรยานอันนี้นี่มันแข็งแรงเหลือเกินเอ้ยเรียบร้อยดูสิภายในเบืองโอ้โหตรงนี้ก็ได้วัตถุดิบเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูแผนที่หน่อยเอาละเราสามารถทำการไปยังสถานที่อื่นได้นะครับยังไงเนี่ยเทเลพอร์ตงั้นเหรอเฮ้ยอู้ในตอนนี้นะครับเราก็มาเก็บวัตถุดิบที่อื่นมาโป๊นี่ได้หินกับได้หลอดไฟนะครับโป๊นี่คืออะไรเอ่ยอุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อสามารถทะลุไปมาตรงนี้ได้โชคดีนะครับที่แถวนี้ไม่มีซอมบี้ไม่มีบ้าอะไรล่ะอยู่บนหัวนั่นแหละรู้สึกว่าขยะต่างๆนี่เราสามารถเอาไปขายได้นะครับมาขอทำลายกล่องนี้แป๊บหนึ่งอย่าเรียบร้อยเฮ้ยซอมบี้ใต้ดินโอ้ยโอ้โหนี่แหละอย่าเข้าไปใกล้นี่แหละโอ้โหได้ต่อสู้กับซอมบี้แบบนี้ด้วยมาข้าจะได้อะไรจากซอมบี้ตัวนี้เอ่ยอุ๊ยหลอดน้ำยาสีเหลืองไม่ใช่สีเขียวตอนนี้นะครับเราก็จะทำการกลับบ้านกันก่อนสวัสดีผู้รอดชีวิตทั้งหลายโอ้โหบีซอมบี้อยู่ตรงนี้โป๊ะอ้าวเฮ้ยสวัสดีไฮเอ้าทำไมซอมบี้ตัวนี้นี่ไม่กัดคนกันนะข้างนอกนี่มีซอมบี้หลายแบบเฮ้ยเอ้ยโอ้โหซอมบี้ที่โผล่มาจากใต้ดินนี่ค่อนข้างจะอันตรายนะครับอย่าเกะกะครับผมสวัสดีเพื่อนแม่ซอมบี้ร้านไอติมก็มีเราสามารถเดินทางไปได้หลายที่นะครับผมดูสิครับการจะกลับบ้านนี่
เอ๊ต้องยังไงกันนะมีการแบบว่ากลับแบบรวดเร็วโอ้โหสปาร์ต้าเฮ้ยคืออะไรเอ่ยสวัสดีครับผมคืออะไรก็ไม่รู้แม่รายละเอียดเกมนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับเอาละบินกลับมาที่บ้านเรียบร้อยนี่เครื่องผลิตทองก็ค่อยๆทำหน้าที่ของมันเอาละสำหรับตอนนี้ก็เรามาทำการรีเสิร์ชเลยได้ไหมใช้ยานะครับแล้วก็ใช้เงิน 10,000 จัดไปสิปุ๊บดูสิคราวนี้ภรรยาของเราจะกลับร่างมนุษย์หรือเปล่าเอ่ยโอ้โหกลายเป็นผีไปแล้วเฮ้ยดูสิกลายเป็นร่างที่หน้าตาเขียวๆแบบนี้น่ากลัวจริงๆโอ้ยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาของพวกนี้นี่ไปขายกันก่อนหนักเหลือเกินขายกับคนไหนได้บ้างรู้สึกว่าร้านค้านี่จะอยู่ที่ทางด้านขวางนะสินะได้เดี๋ยวลองไปดูหน่อยสิผมมีของมาขายครับดูสิโอ้โหคนดีดีมันไม่มีการรับซื้อขยะจากที่นี่โอ้อย่างนั้นเหรอไปก็ได้เราต้องไปที่เขาบอกว่าเทสยาร์ดมันคือที่ไหนกันนะโอ้น่าจะเป็นที่นี่มามีการรีไซเคิลขยะข้าต้องการขยะที่แสนจะมีค่าขายไปให้หมดเลยละกันฮึชึบได้มา 16,000 ยอดเยี่ยมและนี่ก็คืออะไรเอ่ยสวัสดีครับคุณลุงดับเบิลดอหรือเปล่าอุ๊ยเริ่มจะตอนเย็นแล้วครับตอนนี้โอ้โหมีการเพิ่มเลือดรู้สึกว่าเลือดของเรานี่เวลาออกมานะครับค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ Tutorial Complete ถึงเวลาการออกผจญภัยโอ้มีการสอนเบสิกพื้นฐานต่างๆนะครับออกไปข้างนอกเก็บวัตถุดิบอัปเกรดเครื่องจักรแล้วก็ค้นหาวัคซีนเพื่อช่วยเหลือภรรยาถ้าเราเตะนะครับเครื่องจักรจะทำงานเร็วขึ้นโอ้โหอย่างนั้นล่ะมีพวกไอเทมในการโจมตีดีเฟนส์อะไรต่างๆนะครับโอ้โหนี่มันเกม RPG นี่หว่ามาตอนนี้ทำงานช้าเจ้าเครื่องจักรมากนี่แหละนี่เราสามารถอัปเกรดได้นะครับใส่วัตถุดิบเข้าไปก็เป็นการใช้หลอดไฟกับเทปอันนี้นะครับผมและเครื่องนี้ก็ดูสิเป็นเครื่องผลิตยานี่เองส่วนตรงนี้นี่ไม่น่าจะต้องอัปเกรดแค่เครื่องปัดไฟธรรมดาเอาละร่างที่3ของภรรยาของฉันจะเป็นยังไงเอ่ยรีเสิร์ชแป๊บนึงมา My Lover ดูสิออกมาแล้วอุ๊ยเฮ้ยน่าเกลียดเหลือเกินคาเมเลียนกลายเป็นกิ้งก่านะครับลูกตาถลนซะด้วยจะว่าไปนี่เราสามารถดูโฆษณาเพื่อสุ่มได้อีกครั้งกันล่ะหือชึบโอ้โหอีกรอบหนึ่ง3 2 1ออกมาแล้วภรรยาโอ้โหกลายเป็นทาวเวอร์โอ้โหคอยืดยาวกลายเป็นยีราฟนะครับผมเอ้ยอย่างงี้ดิไม่ใกล้เคียงกับผลลัพธ์ที่เรานึกถึงเลยนะสงสัยว่าหนทางในการแม่ช่วยภรรยานี่ยังอีกยาวไกลป่ะขอนอนก่อนปึ๊บฝันดีตอนนี้นะครับเราก็ออกข้างนอกกันดีกว่าออกมาปุ๊บลองกดที่ Auto Attack 5นาทีสำหรับตอนนี้ก็เป็นการออโต้นะครับยังไงก็ไม่รู้อ๋อนี่ไงเราก็กดแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะโจมตีโดยอัตโนมัติไปเรื่อยๆมีเงิน 10,000 ฟรีอย่างนี้ต้องกดเลยครับผมอุ้ยสุดยอดสามารถคูณ5ได้โดยการดูโฆษณานะครับเอาละโอ้โห 50,000 ได้เงินทุนในการช่วยเหลือภรรยามาแล้วเราก็ไปทดลองกันต่อดีกว่าตอนนี้รีเสิร์ชไปเลยน้ำยาสีเขียวอีกแล้วออกมาเป็นโอ้โหเฮ้ยครึ่งคนครึ่งซอมบี้หรือเปล่าโอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาใหม่ดีกว่าไหนดูสิในคราวนี้ออกมาแล้วโอ้โหคาเมเลียนอีกแล้วเหรอเฮ้ยได้หน้าเดิมๆเอาเฮ้ยแบตเตอรี่หมดได้ไงวะเนี่ยแล้วเราดูแบตเตอรี่ตรงไหนเอ่ยมาปึ๊บอ๋อนี่ไงแบตเตอรี่นี่อยู่ที่ด้านบนโหถ้าแบตเตอรี่ไม่พอนี่เราก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้นะครับมาเครื่องนี้นี่ใช้แบตเตอรี่กันด้วยรีเสิร์ชกันต่อออกมาแล้วตะเดโอ้โหภรรยากลายเป็นปลาหมึกไปแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหปลาหมึกซอมบี้ซะด้วยเปลี่ยนร่างฟรีกันอีกทีดีกว่าดูสิจะเป็นยังไงเอ่ยเอ้ยตัวเดิมกันอีกแล้วเอ้ยไม่ได้เรื่องไว้คราวหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลองใช้เป็นน้ำยาสีฟ้ากันบ้างแล้วก็เงิน 10,000 ใช่ไหมโอ้โหใช้ยาเม็ด 55,000 เฮ้ยทำไมมันโหดขนาดนี้แสดงว่าเราจะต้องอัปเกรดเจ้าเครื่องนี้นะครับให้ได้เยอะๆกันไปเลยก่อนจะจากกันไปนะครับขออีกตาหนึ่งแล้วกันป๊าบกลับมาไทยนี่อีกแล้วโอเคนะครับผมมาขออีกตาหนึ่งเฮ้ยโอ้โหกลายเป็นซอมบี้แตงโมน่ารักเหลือเกินนะครับเกมนี้โอเคนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่
ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ